สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวไลน์เกมเศรษฐีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้มีอีเวนต์จี้เข้ามาใหม่ชื่อว่าหมวกของเทพเจ้าลาสกิลของมันควบคุมเต๋าแม่นยำเพิ่ม 53% บวกเพิ่ม 5 เปอร์หลัง 2 เทิร์นเมื่อสร้างแลนด์มาร์คโอกาส 48% ถอยเต๋าต่ออีกครั้งก็คล้ายๆกับหมวกฟาโรนั่นเองนะครับผมแค่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 8 เปอร์นะวิธีการตามหาก็หาพลังงานแสงอาทิตย์1 2 3อย่างละชิ้นนะแล้วก็จะแลกชิ้นส่วนดวงอาทิตย์ได้เมื่อสะสมชิ้นส่วนดวงอาทิตย์ครบ5ชิ้นก็จะแลกหมวกของลาได้นะครับผมลานมดาวก็ใช้ 3,000 ซื้อได้นะซื้อไปเลยได้อะไรเอ่ยพลังแสงอาทิตย์1นะไปสุ่มกันครั้งแรกยังไม่มีชื่อขึ้นนะมาโอ้โหสีฟ้าถามว่าจีนี่ควรหาไหมมันก็น่าหายนะครับผมเปอร์เซ็นต์ทอยต่อมันเยอะกว่าหมวกฟาโรนะแต่เพชรน้อยนี่ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสปิดหรือเปล่านะสีฟ้านะสีฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์2นั่นเองนะครับเฮ้ยมีมาเลยน่าจะชิ้นส่วนที่3มันน่าจะยากสุดนะครับผมเฮ้ยเงียบเลยมาชื่อมาหน่อยลูกมาแล้ว3เลยลูก3ป่ะ1นะไปเปิดคะแนนลัคกี้ครับผมคะแนนลัคกี้เฮ้ยอะไรก็ได้มาเหอะจะได้ไปลุ้นไอ้เปิดที่ข้างล่างวิกตอรี่หรือล้มลายก็ได้มาเราลองมาแลกตัวสุ่มจี้วิกตอรี่มั้งนะมันจะมีโอกาสได้อะไรมั้งนะก็มีหมวกเทพเจ้าลาป้ายมิดขายเครื่องควบคุมเวลาอุปกรณ์เขียนแบบแลนด์ลอร์ดนะและอื่นๆไปเปิดอะไรเอ่ยยอดตัวทองบินด่วนอันต่อไปล้มละลายมั้งครับผมมีอะไรบ้างเอ่ยล้มละลายหมวกลาเครื่องขยายแรงโน้มถ่วงเครื่องกำเนิดหลุมดำแม่นยำนะไปเปิดแผ่นฟ้าเครื่องสร้างหลุมดำทรงพลังไปสุ่มต เงียบเลยนะมา3ลูก3ป่ะ1อีกแล้วอ่ะชื่อขึ้นนะ1นะครับ1กับ2นะเฮ้ยมาอีกแล้ว1นะโห3ไม่มาเลยอ
อะไรเอ้ยเอบวกมาเปล่าเอบวก2นะครับผมมาอีกแล้วอะไรเอ้ย1นะเฮ้ยเขาใส่3มาปะเนี่ย3ไม่โผล่เลยนะ 1,200 แล้วชื่อไม่ขึ้นนะชื่อไม่ขึ้นอีกเฮ้ยชื่อหายไปเลยไม่ขึ้นอีกนะเอามาเปิดคะแนนลัคกี้ครับผมลัคกี้เงียบปิดเลยนะไปสุ่มต่อไม่มีชื่อขึ้นนะอ่ะชื่อขึ้นแล้วครับสีฟ้าชื่อขึ้นแล้วเฮ้ยอ้าวมาแล้วครับพลังงานแสงอาทิตย์1นะเฮ้ยพลังงานแสงอาทิตย์3มาแล้ว1ตอนนี้ก็ขาดอีก4อันโอ้4อันเลยเหรอเอ้ามา2อันติดเลยตอนนี้ก็ขาด3แล้วนะชื่อไม่ขึ้นนะเฮ้ยมา3อันติดเลยเฮ้ยเริ่มมีความหวังแล้วแต่เพชรน่าจะหมดแล้วล่ะชื่อมีขึ้นชื่อมีขึ้นชื่อไม่ขึ้นนะอะสุ่มอีกเอาให้หมดไปเลยมาสีฟ้าหรือ2นั่นเองนะครับผมชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นนะเฮ้ยมาอันสุดท้ายขอได้ไหมโอ้เป็นสีฟ้านะหมดแล้วนะเพชรเราเปิดคะแนนลัคกี้ครับผมเผื่อ3จะมา2อันเลยความหวังสุดท้ายแล้วไม่มานะ2อันสุดท้ายไม่มา 2,400 ที่ผมสุ่มไปก็ตอนเนี้ยขาดพลังงานแสงอาทิตย์3นะอยู่2อันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะปิดได้หรือเปล่านะแต่พี่ก็จะพยายามหาเพชรมาสุ่มให้ปิดเว้นให้ได้ครับผมเอาเรามาเปิดตัวสุ่มจี้ S นะของวิกตอรี่นะไปได้อะไรเอ่ยนึกว่าจะได้หมวกมาเปิดเลยโอ้สุดยอดตำรามาล้มละลายมั่งแปนฟ้ามาทุกงานอะแปนฟ้าเครื่องสร้างหลุมดำทรงพลังได้แค่เนี้ยโอเคนะครับผมอีเวนต์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงถ้าใครทำก็ขอให้ปิดกันทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย